สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูป้อมอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ในวิชาคุกกิ้งคุกกิ้งของครูป้อมวันนี้เป็นเมนูอะไรนะโผล่มาจากขอบฟ้าเข้ามาในตอนเช้าเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงอะไรนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะพูดถึงพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมนูของครูป้อมในวันนี้เกี่ยวกับพระอาทิตย์ค่ะเมนูของครูป้อมในวันนี้ก็คือเกี๊ยวพระอาทิตย์ค่ะเด็กๆเกี๊ยวพระอาทิตย์ของครูป้อมจะเป็นยังไงเด็กๆจะเคยทำหรือยังนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วก็มีขั้นตอนการทำยังไงบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกของเรานะคะเด็กๆแผ่นเกี๊ยวค่ะแผ่นเกี๊ยวแผ่นสีเหลืองๆแบบนี้เด็กๆต้องรู้จักแน่เลยแผ่นเกี๊ยวแบบนี้นะคะอย่างที่สองไส้กรอกค่ะไส้กรอกเด็กๆจะเป็นไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูก็ได้นะคะวันนี้ครูป้อมใช้ไส้กรอกไก่ค่ะอย่างที่สามน้ำมันน้ำมันครูป้อมเอาไว้สำหรับทอดค่ะน้ำมันนะคะอย่างที่สี่เป็นน้ำเปล่าค่ะใช้น้ำเปล่าด้วยนะเด็กๆเสร็จแล้วก็มีอะไรนะถูกต้องแล้วค่ะซอสมะเขือเทศเอ๊ะทำไมต้องมีซอสมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอีกอย่างนึงถ้าใครทานเผ็ดได้น้ำจิ้มไก่ค่ะต่อไปเป็นวิธีการทำนะคะเด็กก็แผ่นเกี๊ยวเนี่ยมาพับครึ่งค่ะพับครึ่งซึ่งมาเรียงซ้อนทับกันนะทับครึ่งซ้อนทับกันให้เท่ากันนะคะฝึกสมาธิเด็กๆไปด้วยนะเสร็จแล้วเด็กๆสังเกตดูนะครูป้อมจะตัดด้านนี้ออกนะคะขั้นตอนนี้เด็กให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะเราจะทำแชร์ของพระอาทิตย์กันค่ะได้แล้วเก็บเอาไว้ในกล่องก่อนนะคะปิดฝาไม่อย่างนั้นเนี่ยแผ่นเกี๊ยวของเราเนี่ยมันจะแห้งต่อไปไส้กรอกขั้นตอนนี้เด็กก็ต้องระวังหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้หั่นไส้กรอกออกไปนะคะไม่ต้องสูงมากไม่ต้องใหญ่มากตัดหัวออกเสร็จแล้วเด็กๆผ่าไส้กรอกให้เป็นสี่แฉกเลยค่ะได้ไส้กรอกแล้วเอาแผ่นเกี๊ยวของเรามาค่ะเด็กๆเสร็จแล้วน้ำเปล่าทาแผ่นเกี๊ยวด้านบนด้านล่างหยิบไส้กรอกเอาด้านที่เป็นแฉกแบบนี้นะเด็กๆหันไปทางเดียวกับแฉกของแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ค่อยๆม้วนเลยค่ะทำไมเราต้องใช้น้ำเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวมันติดกันได้แฉกของพระอาทิตย์แล้วทำอีกอันนึงค่ะเด็กๆทำได้หลายๆอันเลยนะคะชวนคุณพ่อกับคุณแม่มาทำได้แล้วอันที่สองต่อไปเป็นอันที่เท่าไหร่นะอันที่สามอีกอันนึงค่ะเด็กๆ
ได้แล้วค่ะเด็กๆ4อันพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งออกมาแล้วบานสวยเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไปทอดกันนะคะเด็กครูป้อมทำเยอะเลยต่อไปเป็นขั้นตอนการทอดนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้เด็กๆอยู่ดูอยู่ห่างๆได้นะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพระอาทิตย์ของเราเนี่ยจะบานแฉกออกขนาดไหนเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเกี๊ยวพระอาทิตย์ของครูป้อมเด็กๆสามารถทานกับซอสมะเขือเทศหรือว่าน้ำจิ้มไก่ก็ได้ถ้าใครทานเผ็ดได้นะคะน้ำจิ้มไก่ของเราไม่เผ็ดมากเกี๊ยวพระอาทิตย์ของครูป้อมในวันนี้มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองทำมาให้ครูป้อมดูบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ในคาบวิชาคุกกิ้งของครูป้อมหมดเวลาแล้วเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ